กำลนงฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังขังรัตนังณภูโมมัดพุทธรัต ทารึงยะกรึงคาเรโอมสวาหะโอมจะเป่าคาถาเดี่ยวใจเ <ใน S 2> ย็นนี่จะแบบว่ากิ๊กสวดมนต์มาเนี่ยค่ะ ไปไปมามาเป็นเพลงได้ไงเนี่ยคุณน้องกดจิตสะกดใจให้ทุกคนรักทุกคนหลงไงมันเป็นคาถาเมตตามหานิยอมอ๋อเสร็จแล้วก็ไปอะไรนะเสร็จแล้วก็ไปอะไรนะเสร็จแล้วก็ไปเรื่องอื่นกันดีกว่าเราวันนี้โอเคโอเคเปิดมาแบบงงงงงหรือขลังหรือตลกก็ไม่แน่ใจตอนแรกว่าจะทําให้มันขลังขลังแต่ฟังไปฟังมาตลกมากกว่าขังนะฮะไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วมาสำหรับเดินหึงความรัก นะคะยังคงอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์กันแบบนี้แล้วก็ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา<อ>ก็ได้นําเรื่องราวเกี่ยวกับความรักมาฝากไปแล้วใช่ไหม<อ>และเมื่อสักครู่นี้ที่ท่องไปอ่ะเป็นอะไรรู้ไหมฮะเป็นอะไรครับคาถา<อ>คุณแผนมัดใจว้าวนี่เอาไว้มัดใจคุณผู้ฟังให้รักให้หลงใบตองตลอด ไปไ<อ>แต่ต้องย้ำนะว่า,าเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันนะคะใช่แล้วจ้าก่อนอื่นเลยต้องกล่าวค,คำว่าสวีดัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะกลับมเรามาพบกับใบตองรัชตะวันกันอีกครั้งในรายการมูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องกันอีกเช่นเคยนะคะ เย่ yeah. แล้วก็พี่รันคนเดิมเหมือนเดิมจ้าใช่แล้วจ้าพี่รันคนดีคนเดิมนะคะ,ะในอีพีนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องของความรักนะคะพี่รันหลังจากที่อีพีที่แล้วเนี่ยเรานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทพ,พเจ้าหรือการไหว้องค์เทพต่างๆที่เกี่ยวกับความรักกันไปบ้างแล้วเนาะว,วันนี้ก็ยังจะต่อเนื่องในเรื่องของความรักเมตตามาหาสเสน่ห์กันอยู่ uh huh. เพราะว่าไปต้องจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปต่อกันที่เรื่องมูมูเกี่ยวกับความรักให้มันยังคงครุ กุนอุ่นไอในเดือนแห่งความรักกันต่อไปเยี่ยมไปเลยแต่ก่อนอื่นเลยขออนญาตถามคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าคุณผู้ฟังมีความเชื่อในเรื่องของพวกเครื่องรางของขลังเกี่ยวกับความร้องความรักอะไรแบบนี้บ้างไหม,อมลองสำรวจดูสิแล้วมีใครพก เครื่องรางติดตัวกันบ้าง<อ>แต่ก็ต้องบอกว่าเครื่องรางของขังสมัยนี้มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนนะพี่รันเนาะมันมีความตะมุตะมีน่ารักดูเป็นแฟชั่น่ากยินขึ้นนะคะอะยังไงใครที่พกเครื่องรางของขัง,งอะไรยังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้เนาะเพราะว่าใบตองก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีเครื่องรางอะไรหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับอะไรยังไงกันบ้างเผื่อว่าใบตองจะได้หามาเสริมเรื่องความรักกับเขาบ้างแหมได้ทีเอาใหญ่เลยนะได้ทีเอาใหญ่เลยอยากรู้เหมือนกัน มาว่าแต่ว่าในวันแห่งความรักที่ผ่านมาใครสมหวังใครได้ดอกไม้ใครมีโมเมนต์แบบโรแมนติกมาเล่าสู่กันฟังก็แลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันได้หรือว่าใครได้ไปมูตามสถานที่ต่างๆที่เราเล่าไปคอมเมนต์มาบอกกันได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วครับเอาละตอนนี้ไปตองว่าทุกคนคงอยากจะรู้แล้วว่าไปตองจะมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับของขลังมาฝากบ้างของขลังเนาะใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นของขลังสายชมพูชูเรื่องรักเมตตามหาเสน่ห์แล้วกัน นะ uh สำหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องนี้เอียงหูขยับมาฟังเปิดวอลลุ่มกันชัดๆไปเลยเพราะว่าใบตองมีมาฝากถึง3อย่างด้วยกัน uh huh. แล้วมีเครื่องรางอะไรบ้างอย่ารอช้าไปกันเลยจ้า uh huh. เริ่มกันที่อย่างแรกที่จะเอามาฝากคุณผู้ฟังไม่ได้เอามาให้แต่ uh huh. เอามาเล่าสู่กันฟัง <laughs> <Okay. S 1> นั่นก็คือมู o n s t o n e ค่ะ oh, เคยได, <Moon stone. S 1> ได้ยินไหมพี่รันเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินครับ เคยได้ยินเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพูดถึงเรื่องของหินที่เป็นเครื่องรางก็จะต้องนึกถึงมูลสโตนใช่ไหมคะเขาว่ากันว่ามูลสโตนเนี่ยนะคะเป็นหินนำโชคที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเสริมดวงความรักมากๆเลยเป็นอันดับต้นเลยนะ<อ>ตามตำนานของชาวอินเดียค่ะคเขาเชื่อกันว่าผู้ใดได้มาครอบครองอัญมณีมูลสโตนผู้นั้นจะประสบความสำเร็จสูงสุดในเรื่องของความรัก oh และความศรัทธาจากคนรอบข้าง uh แล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของความรัก เขาเชื่อกันว่ามูนสโตนเนี่ยนะคะจะช่วยดูดซับความเจ็บปวดความหม่นหมองความเศร้า <c ười> <c ười> เอาไว้แล้วจะค่อยๆฟื้นฟูจิตใจ,จของเราให้ดีขึ้นด้วยนะ oh. ไม่ใช่แค่แบบนำโชคนะ, <c ười> ะแต่ช่วยบรรเทาความทุกข ความเศร้าความหมึนหมองได้อ่าเอออันนี้คือตามตำนานของทางอินเดียอ่าน่าสนใจน่าสนใจค่ะแล้วตามตำนานของเอเชียเองก็ระบุว่าว่ามูล stone ส,สีฟ้าที่ดีที่สุดจะถูกพัดพาขึ้นมาจากน้ำผ่านปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นลงอ,อ่ะขึ้นแล้วก็ลงอ่ะขึ้นแล้วก็ลงไดเ,เ,เดี๋ยวแม่เราไปเวร้องเพลงอีกแล้วเนี่ย มันเป็นปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในทุกๆ21ปีพี่ลันอ,าาอันนี้ความจริงซีเรียสที่มาจากตำนานที่เขาเล่าขานครับส่วนในตามตำนานของชาวฮินดูนะคะโมนสโตนเองค่ะถูกสร้างจากแสงของพระจันทร์ที่แข็งตัวแล้วก็ในวัฒนธรรมอื่นๆอีกหลากหลายแห่งก็เชื่อมโยองอัญ,ญมณีชนิดนี้กับดวงจันทร์หรือว่าแสงจันทร์เนาะก็เข้าใจว่าน่าจะมาจากลักษณะเหลือบแสงของโูนสโตนที่ เหมือนลักษณะสองผ่านพื้นเนื้อแล้วแสงมันมันเหมือนแบบดวงจันทร์ผ่านเม็ดบางๆอ,อะไรเงี้ยเวลาเราเฝ้ามองดวงจันทร์นะแสงของมูนสโตนก็จะลักษณะคล้ายๆแบบนั้นนะคะส่วนชาวโรมันเองโอ้โหมีหลักหลายตำนานความเชื่อชาวโรมันเขาก็เชื่อกันว่าถ้าหากนำมูลสโตนล้อมรอบภาพของเทพธิดาไดอาน่า ซึ่งเป็นเทพีแห่งดวง,ดวงจันทร์จะสามารถให้เรื่องความรักรบ,บันดาลเรื่องของความรักความมั่งคัง่งชัยชนะและภูมิปัญญาแก่ผู้ครอบครองได้ตามตำนานนี้น่าสนใจเลยนะเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ตำนานจากข้อมูลอื่นๆก็เชื่อกันว่า มูลสโตนเนี่ยนะคะเหมือนเป็นของขวัญจากคำทำนายแล้วบอกว่ามูลสโตนสามารถชำระล้างจิตใจและช่วยผู้สวมใส่สามารถไปถึงการตัดสินใจที่ชานฉลาดถูกต้องคือทำให้หัวใจแล้วจิตใจเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบระเบียบส่วนใหญ่จะไปในถึงเรื่องของสภาวะจิตใจให้มีสมาธิให้มีสติที่เพิ่มมากขึ้นพูดถึงสติเนี่ยก็ต้องหามาใส่ละเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีสติหา <laughs> ตามตำนานอีกยังเล่าบอกว่าถ้าหากผู้ที่ครอบครองมูลสโตนอยู่นั้นน่ะโมโหโกรธมูลสโตนจะค่อยๆสูญเสียความสามารถในการเหลือบแสงค<อ>่ะค่อยๆค่อยๆเสียความสามารถในการเหลือบแสงไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดงี้เลยและ ตำนานโบราณมูนสโตนเองได้รับการยกย่องว่าเป็นอัญมณีเครื่องรางแห่งฤดูหนาวและในวัฒนธรรมของชาวตะวันออกก็เป็นที่รู้จักกันในฐานะอัญมณีแห่งปรากฏการที่คนที่สวมใส่เนี่ยจะสวมใส่ในวันพระจันทร์ก็คือในวันจันทร์สัญลักษณ์ของวันจันทร์ก็คือพระจันทร์พระจันทร์พอดีพระจันทร์หรือวันจันทร์เนี่ยนะคะก็เป็น เหมือนแบบเปรียบเทียบกันก็คือเป็นอัญยมณีแห่งปรากฏการณ์ที่มันมีเส้นที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวของดาวหรือมีการเปลี่ยนผิวเปลี่ยนแสงที่มันแตกต่างกัอนออกไปได้ในแต่ละช่วงแล้วก็ได้รับการเชื่อว่าสามารถ จะนำความโชคดีมาสู่คนที่สวมใส่หรือครอบครองอยู่ได้อนี่แหละอันนี้คือเรื่องของตำนานความเชื่อและยังมีเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติอีกนะในธรรมเนียมการปฏิบัติตามครบรอบวันแต่งงานมูล s t o n นะคะมูล stone ถือว่าเป็นของขวัญในวันแต่งงานปีที่13บสมเพราะอะไร13มันคือเลขแบบ เลขไม่มงคลอ่าที่ฝรั่งเขาจะชอบเรล่นว่าลัคกี้นัมเบอร์ออมันเป็นการแก้เค็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเขาเชื่อว่ามูลสโตนเนี่ยนะคะจะสามารถต่อต้านผลร้ายของเลข13ได้ไง ก็เลยเหมือนจะนำมูลสโตนเป็นของขวัญในวันแต่งงานครบรอบ13ปีเหมือนเป็นเลขอาถรรพ์นะมาดับอาถรร์ตรงนี้ไปเนาะเออเออน่าสนใจน่าสนใจแล้วมูลสโตนเองเนี่ยนะคะเป็นหินที่ศัก yes ดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษในประวัติศาสตร์เขาเป็นศิลาศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียอันนี้ตามตำนานมันเป็นหินที่เกิดมาตั้งแต่ S <S มีจุดเริ่มต้นของเวลาค่ะเป็นหินที่อยู่ในหน้าผากของเทพสี่มือแห่งดวงจันทร์ว่ากันแบบนี้เลย <S 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 แล้วในฐานะที่เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ในอินเดียนะ m o o n มูนสโตนเนี่ยเชื่อกันว่าจะนำความโชคดีและจะไม่นำไปโชว์ในในสิ่งอื่นเพื่อทำการขายอะค่ะนอกจากจะวางขายในผ้าสีเหลืองอ๋อต้องเป็นเฉพาะเลยนะใช่เนื่องจากอะไรเนื่องจากสีเหลืองเป็นสี มงคลสีสีเหมือนพระจันทร์และสีมงคลของวันจันทร์นี่เองมีความสําคัญมากๆสําหรับคู่รักเพราะเขาเชื่อกันว่าจะช่วยเรื่องของอารมณ์เหมือนปลุกเร้าอารมณ์แล้วก็ให้พลังงานบวกในการอ่านอนาคตที่ดีต่อคู่รักนะคะหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยหินเนี่ยจะช่วยดูดซับเอาไว้แต่ยังไงก็ตามเพื่อให้ได้รับพลังจากหินครับ เขาบอกว่าจะต้องอมมูลสโตนในปากของพวกเขาในขณะที่ดวงจันท์เต็มดวงอ,อแต่ละที่ก็มีเรื่องตำนานความเชื่อ,อการเล่าขานวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน,กนออกไปเกี่ยวกับเจ้าหินมูล s โตนนี้นะคะครับก็ต้องยอมรับว่าเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วได้ยินกันมาก็บ่อยก็ถือว่าเป็นเครื่องรางด้านความรักที่มีมความเชื่อ ค่อนข้างหลากหลายเลยนะคุณผู้ฟังเนาะก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะจะพอเข้าใจความหมายของมูลสโตนบ้างไม่มากก็น้อยก็คือเปรียบเหมือนสีของดวงจันทร์แสงของดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์เองอะถ้าพูดง่ายๆก็เปรียบเสมือนเทพแห่งความรักเหมือนกันใช่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 พอจะรู้เรื่องราวของมูลสโตนกันไปแล้วก็น่าจะได้เรื่องราวเหล่านี้เป็นวิทยาทานกันบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับความรู้ใช่ใครที่ชอบเรื่องหินเรื่องอะไรเงี้ยแล้วอยากจะเสริมในเรื่องของความรัก ก็พุ่งตรงไปเลยที่พี่คะเอาหินมูลสโตนเลยค่ะก็จะเป๊ะปังในเรื่องของความรักโดยตรงนะคะครับผมเดินทางมาถึงเครื่องรางเช้นที่สองที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับผมอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคุ้นเคยเหมือนกันได้แดงแห่งโชคชะตาวันนี้เสนอตอนได้แดงแห่งโชคชะตาเดี๋ยว โดเลมอนมาด้วยโดเลมอนไม่ได้มาแต่ว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องตำนานของได้แดงแห่งโชคชะตาของมาบ้างแล้วเนาะได้แดงอะค่ะเป็นความเชื่อของประเทศแถบตะวันออกอย่างญี่ปุน่นจีนฮ่องกงซึ่งเขาเชื่อกันว่าคนที่เป็นเนื้อคู่กันอะ จะมีได้แดงผูกอยู่ที่นิ้วก้อยของทั้งคู่อย่างเช่นผูกอยู่นิ้วก้อยเราแล้วอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็จะผูกอยู่กับนิ้วก้อยของคู่รักของเรารจน <ผม S 2> ทั้งคู่เนี่ยมีเหตุนําพาให้มาพบเจอกันก็ถือว่าเป็นคู่บุพเพสันิวาสอะไรประมาณนี้และนั่นก็ทําให้เขานาได้สีแดงนี่แหละมาเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางนําโชคเชื่อกันว่าถ้าคนที่ได้สวมใส่ได้แดงที่เป็นคนโสดนะจะได้เจอกับคนรัก เร็วขึ้นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักจะราบรื่นขึ้นนะคะดี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 พี่รันมีมาได้แดงสารพย์มาจงเองใส่อยู่เลยค่ะเรามีอินเสิร์ตภาพไหมเนี่ยไปดูกันเองเออพี่รันใส่อยู่มาดูถ้าเจอตัวนี้มาดูได้เลยใส่อยู่ขอดูได้ใช่แล้วขอเลยได้ไหม อ่าขอ,ขอ,ข,อขอคิดดูก่อนละกันขอคิดดูก่อนพูดติดขัดเลยเด่ยอ่าจริงๆก็มีหลากหลายที่เนาะช่วงนี้ที่เขานํามาแบบว่าให้เช่าบูชากันได้ใช่ครับมาพูดถึงเรื่องความเชื่อในแถบเอเชียตะวันออกกันนะคะมีต้นกําเนิด ของความเชื่อมาจากประเทศจีนก็คือหนุ่มสาวที่โชคชะตากําหนดให้ได้มาเป็นเนื้อคู่กันมาเป็นคู่กันเนี่ยจะ,จะมีเชือกสีแดงที่เราต่างมองไม่เห็นผูกอยู่ที่ข้อเท้าของแต่ละฝ่ายแต่ในความเชื่อของญี่ปุ่นเขาเชื่อว่ามีเชือกสีแดงที่มองไม่เห็น หกติดอยู่ที่นิ้วก้อยของแต่ละฝ่ายแทนอ,อ,อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละที่ตามตำนานที่เล่าขานกันว่าเท่าจันทราจำได้มไหมออใน ep ท,ที่แล้วเราเล่าไปพูดเท่าจันทราหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าเทพเย่เหล่า เป็นผู้ควบคุมกำหนดได้แดงแห่งโชคชะตาครับเขาเชื่อกันว่าจะได้แดงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างชายกับหญิงที่เป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติชาติปางก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามคำเชื่อใช่ซึ่งจะเป็นเหมือนแรงอธิษฐานของหนุ่มสาวที่ซื่อตรงต่อความรักต่อก,กันและกันแต่ไม่สามารถครองรักกันได้แล้วทั้งสองเนี่ยก็ตายจากกัน Mm hmm. แล้วก่อนจะจากกันไปก็ขอพอรต่อสวรรค์เพื่อว่าให้ทั้งคู่ได้กลับมาครองรักกันในชาติต่อไปแทนเพ uh, <okay. S 2> ราะฉะนั้นนี่แหละก็เกิดเป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่าคนที่คู่กันแล้วมืนก็ไม่แคล้วกันกน,นะคู่กันแล้วก็จะเกิดมาพร้อมกับได้แดงผูกติดไว้ในแต่ละตัวของแต่ละคน uh. ซึ่งจะผูกไว้นิ้วก้อยหรือข้อเท้าอันนี้แล้วแต่ความเชื่อแต่เป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่าและนอกจากนี้เองนะคะได้แดงยังมีความยาวถึงครสองรอบของโลกหาโหได้แดงหนูน่าจะยาวมากอกว่าพี่รันทำไมเหรอจะ๊ะหนูว่าเกินสองรอบโลกโอ้น่าจะสิบอันน,น,นี้คูณไปอีกหลายเท่าเลยนะเออชาตินี้เขาจะ คลายหมดไหมอะะโอ้ยอกยอองขออภัยที่หัวเราะดังไปหน่อยโอ้หัวเราะแบบจริงใจด้วยอ่ะซอรีซอรีจริงๆแล้วได้แดงที่เขาว่ากันว่ามีความยาวถึงสองรอบของโลกแต่มันจะค่อยๆหดกลับเข้าหากันเพื่อให้ทั้งคู่ที่เป็นคู่รักได้กลับมาพบเจอกันในชาตินี้เหมือนเหมือนอะไรดีอะเหมือนแบบพมลิขิตบรดานชักพาดนให้มาพบกันทันใด ร้องเพลงอีกแล้ววันนี้เสียงดีนะเนี่ยวันนี้โดนลิขสิทธิ์เ,เย,นเนยอะอะมากลับมากลับมาคือเขาบอกว่าได้แดงที่พันสองรอบของโลกจะค่อยๆค,คดกลับเข้าเพื่อให้ทั้งสองคนที่เป็นค,คู่กันเนี่ยได้โครจรมาเจอกันและมันจะสะบั้นขาดกันก็ต่อเมื่อทั้งคู่นั้นได้ตายจากกันไปนั่นออเองนะคะแล้วนอกจากนั้นอีกความเชื่อเขาว่าผู้เท่าจันทราซึ่งเป็นเทพ ผู้เดียวที่จะเป็นคนสามารถมองเห็นได้แดงของเหล่ามนุษย์โลกจะสามารถทำการตัดให้ขาดเลยชับๆเพลงมาอีกแล้วตัดได้แดงให้ขาดจากคู่นั้นๆได้ถ้าหากหนุ่มสาวคู่ไหนที่อยากให้ตัวเองสมหวังในเรื่องความรักให้ไปขอพรกับผู้เท่าจันทราที่วัดหลงซานไต้หวันอ่าอีพีที่แล้ววัดหวังต้าเซียนที่ฮ่องกงแต่นี้ไปที่วัด หลงซานประเทศไต้หวันใช่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ขอพอรเรื่องความรักอยอดนิยมยอดฮิตซึ่งภายในวัดหลงซานก็จะมีรูปปั้นของเท่าจันทาอยู่ด้วยนะคะ่ะดีครับอมลองเช็คกันมา เช็คยังไงเช็คว่าได้แดงแห่งโชคชะตาของเราจะผูกติดกับใครหรือ,อยังอแต่อาจจะต้องยืมสายตาของเท่าจันทามามองอเพราะว,ว่าเรามนุษย์โลกเองไม่สามารถมองเห็น<อ>แต่ถึงมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรจะให้เรามีความเชื่อเรากันเนาะเราเชื่อว่าคู่ของเราที่มีอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นคู่แท้ที่มีได้แดงแห่งโชคชะตาผูกติดกันมาเอาไว้แล้วรหรือถ้าใครที่ยังไม่เจอ,อก็ไม่ต้องคิดว่า จะไม่มีครับให้เรามีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนาะเนื้อคู่เราจะมาปรากฏแล้วเราก็จะเจอคู่แท้ที่มันคู่ของเราและเราก็จะหากันจนเจอวันนี้ขออภัยขอกราบขออภัยลิกสิทธิ์เพลงทุกท่านทุก่ายเลยนะครับผมใช่ก็อาใช้คําว่าหากันต่อไปสักวันจะต้องเป็นวันของเราใช่หคะหรือใครอยากจะไปอธิฐานขอเพิ่มไหมอธิฐานขอพร ไปขอกันได้นะเพราะอย่างที่บอกว่าอีพีที่แล้วก็บอกสถานที่ไปถ้าไปแบบต่างประเทศต่างประเทศไม่สะดวกก็ไปในประเทศไทยก่อนหรือบางคนอย่างพี่รันน่ะหาได้แดงของเชคชะตามาผูกเลยค่ะผูกข้อมือเอาไว้หามาผูกมาเช่าบูชากันเสริมกันไปได้เลยกันนะคะที่นิยมกันมากๆกก็คือ ได้แดงวัดหวังตาเสียนที่ฮ่องกงอ่าใช่แล้วจะจริงจริงไม่ต้องไปถึงฮ่องกงเดี๋ยวนี้คนนํามาแบบเช่าเช่าบูชากันเยอะอย่างที่บอกไปนะคะใช่แล้วครับครบไปถึงสองที่สองเครื่องรางด้วยกันทีนี้ยังไม่หมดแค่นี้เครื่องรางแห่งความรักที่จะเอามาฝากอย่างสุดท้ายสําหรับวันนี้นั่นก็คือเครื่องรางด้านความรักจากวัดคิโยมิสึ ประเทศญี่ปุ่นค่ะเอ้ยคราวนี้ไปญี่ปุ่นเลยนะคิมมินโนโตุตนนะเดี๋ยวอยู่ดีไปแบลวแล้วซะงั้นอันนี้ไม่โดนลิขสิทธิ์พะร้องผิดตลอดอ่ะแล้วยังไงต่อยังไงต่อมาพูดถึงเครื่องรางเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นกันหน่อยเครื่องรางด้านความรักวัดคิโยมิสึจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นเครื่องรางแบบเขาบอกเป็นแบบพก ะะแล้วก็วัดคิโยมิสึในญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเป็นวัดดังหรือถ้าพูดชื่อชื่อญี่ปุ่นจำไม่ได้ถ้าพูดว่าวัดน้ำใสใน<อ>เกียวโตโอ,อ๋อเลยพี่รันอ๋อเลยเคยได้ยินอันเนี้ยเป็นวัดที่มีชื่อดังมากม,มีชื่อเสียง เป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นลเลยนะและสมมติถ้าเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะจะต้องมีลิสต์ของวัดน้ำใสะอยู่ใน<ช>แผนเที่ยวอยู่ในทริปเราด้วยนะถูกต้องจ้ะนะคะนอกจากขึ้นชื่อในเรื่องของสถาปัตยกรรมในวัดที่สวยงามแล้วนะคะก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการ ให้พรสมหวังในด้านความรักเขาเชื่อกันว่าเครื่องรางด้านความรักของวัดนี้นะคะเป็นที่นิยมแล้วก็ป๊อปปุลลามากๆเนะาะเยี่ยมไปเลยค่ะมาดูในส่วนชื่อวัดกันหน่อยคำว่าขิโยมิสุหรือขิโยมิสุเนี่ยนะคะคมหมายถึงน้ำน้ำบริสุทธิ์ค่ะในภาษาไทยเราเนี่ยก็เรียกกันว่าวัดน้ำใสยอย่างที่บอกไปใช่จ้ะเข้าใจว่าคำว่าวัดน้ำใสก็จะมีภาพลักของความแบบใสสะอา บริสุทธิ์ใช่ไหมคะและนอกสากนี้น้ํใสบริสุทธิ์ยังเป็นอีกหนึ่งความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเคียวมิสึก็คือน้ําตกโอโตะจะเป็นน้ําตกสามสายอ่ะที่ไหลลงมาสู่บ่อน้ําแล้วมีความหมายคือเรื่องของสุขภาพความรักและความสําเร็จค่ะอ๋อโอ้ยความหมายดีทั้งนั้นเลยนะความหมายดีมากจริงๆ3าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วใช่แล้วความสําเร็จ ในชีวิตค,ความ,<ผ>มรักและสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ,ะวัดคิโยมิสึเนี่ยนะคะก็จะมีความเชื่อและก็วิธีการเสี่ยงไทยมากมายเลยนะทุกคนแล้วนอกจากนี้ในวัดเนี่ยก็จะมีศาลเจ้าจิชูที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโอคุนินุชิโน มิโกโตะเทพเจ้าแห่งความรักอันนี้จะคอยช่วยผูกดวงให้กับคู่รักด้วยนะคะอันนี้ตามตำนานของญี่ปุ่นเนาะใช่แล้วสิ่งที่ผู้คนเนี่ยมักจะไปเสี่ยงดวงเรื่องของความรักที่วัดแห่งนี้คือตรงจุดที่เป็นก้อนหินเสียงรักค่ะไม่ใช่คุกกี้เสียงไทยนะไม่ใช่คุกกี้เสียงไทยญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมแต่อันนี้ตรงจุดที่วัดแห่งนี้จะเป็นก้อนหินเสียงรักเขาเชื่อกันว่าถ้าเราหลับ <ต>แล้วเดินจากก้อนหินเสียงรักจนไปถึงก้อนหินอีกก้อนหนึ่งได้อ่ะคุณจะสมหวังในเรื่องของความรักเฮ้ยบอกเลยหนูไม่กล้าลองเนี่ยเฮ้ยกลัวเดินไม่ถูกกลัวรับความจริงไม่ได้โอ้โถแต่อย่างงี้ค่ะถ้าเกิดกลัวเดินไม่ถูกหรือไรถ้าหากระหว่างหลับตาแล้วมีคนคอย,อยเชียบอกต้องไปไเนี้ยใส ซ้ายนิดนึงอีกสองก้าอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกทางมีคนบอกทางอย่างเงี้ยนะคะมีคนเชียร์อย่างเงี้ยนะแปลว่าความรักจะต้องพึ่งพาให้คนเนี่ยช่วยเหลือก็อาจจะต้องมีพอซื้อแม่ชักมีคนชักจูงอะไรต่างๆมีคนแนะนำให้ใช่ใครที่ยังโสดอยู่แล้วมีโอกาสไปที่วัดนี้อยากค่ลองเสียงไทยดูสักครั้งเออเฮ้ยน่าสนพี่รันจะไปเลยนะจองตั๋วจองตั๋วแล้วเนี่ยไม่ต้องจองตั๋วแพ็คกระเป๋ารอแล้วค่ะ โอ้ตอตอนนี้เลยไปไปใจเย็นๆก่อนจะบอกว่าหนูไปแล้วนะอ๋อเหรอแต่ไม่กล้าเสี่ยงทายจริงดิถูกลัวหาหินไม่เจอไม่เป็นไรคราวหน้าต้องลองแล้วคุณน้องจ๋าคราวหน้าเราไปอีกเหรอเราจะเสียตาไปเหรอของงี้ยงยิ้มัน ต้องลองเออของนี้ไม่ต้องลงทุนทุกคนใช่ไหมใช่ซึ่งต้องบอกว่าเครื่องรางที่เรานํามาให้รู้จักวันนี้ค่ะเป็นเครื่องรางจากวัดคิโยมิสุนี่แหละก็จะเห็นได้ว่าวัดนี้นะคะเขาเน้นเรื่องความรักเลยหลายด้านเลยเนาะเรื่องของก้อนหินเสียงรักบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ขอพรทั้งเรื่องความรักรวมไปถึงสุขภาพความสําเร็จการงานต่างๆรวมไปถึงเครื่องรางที่เน้นใน,นเรื่องของความรักแบบเนื้อเนื้อเน้นเจัดแน่นจัดเต็มกันไปเลยใช่แล้วอ้าวเป็นยังไงบ้างพี่ลานวันนี้ อิ่มมากแล้วไม่ได้กินข้าวเลยอิ่มไม่ใช่ความรู้ที่ใบตองให้มาเนี่ยแหละค่ะอิ่มแน่นมากเลยแล้วเนี่ยเตรียมตัวละไม่ต้องไปจองตั๋วแล้วเนี่ยแพ็คกระเป๋าเดี๋ยวไปสนามบินละไปทำอะไรสนามบินไม่จองตั๋วเตรียมตัวแล้วเนี่ยจะไปเลยจะไปเลยไม่รู้เรื่องไม่ได้ว่าจะไปไต้หวันฮ่องกงหรือจะไปญี่ปุ่นไปไต้หวันก่อนแล้วไปฮ่องกงเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นโอ้โหเป็นแบบว่าเป็นรถทริปรถทริปเลยแต่ไม่ได้แต่สักพักจองตั๋วไม่ได้นะเดี๋ยวต้อง ภายเรือไปมันจะใช้เวลานาน,านไปเ<อ>ชื่อว่าหลายๆคนจุใจนะคะกับเรื่องราวของเครื่องรางเกี่ยวกับความรักที่นํามาฝากวันนี้จะบอกว่ามันอาจจะพูดถึงคําว่าเครื่องรางแล้วดูน่ากลัวดูขลง<ม>ังแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เล่ามา ดูน่ารักน่ารักตะบูตะมีหมดเลยนะทั้งมูลสโตนเองที่เป็นหินหรือว่าได้แดงนะคะก็เดี๋ยวนี้มีออกมาหลากหลายรูปแบบดูน่ารักมินิโนโตใชหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องรางที่พกผ่าจากวัดที่ปุ่นเองเนี่ยก็มันเป็นพวงกุญแจเป็นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆกนะคะก็ถือว่าเป็นแฟชั่นใช่ดูไม่ได้เข้มขลังแล้วก็ดูแบบเหมือนคนเล่นของมากเกินไปอะไรแบบน้เนาะเป็น เรียกได้ว่าเป็นเครื่องรังที่พกแล้วมันอุ่นใจ,ใจดีกว่านะคะคก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะสําหรับคนที่กําลังตามหาความรักกันอยู่ใครที่มีความรักดีๆอยู่แล้วก็อยากให้ดูแลประครับประคองให้ความรักดีๆอยู่กับเราไปนานๆนะคะเรื่องของการให้อาภัยหนักนิดเบาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของคู่รักรู้สึกเหมือนมาพูดเรื่องขับไฟเด็กเหมือนคุยกับพี่อ้อยพอพูดเรื่องความรักเหมือนเหมือน เหมือนปลอมตัวเป็นพี่อ้อยต้องเสียงเบาๆด้วยใช่ใบตองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคนโสดแล้วคนที่ไม่โสดด้วยน,นะคะ, <c oughs> ะส่วนคนที่ยังโสดใบตองก็ต้องบอกว่าเราคือเพื่อนกันขอบคุณค่ะโถเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงก็ มีความรักดีๆเข้ามาหาคุณน้องเช่นกันนะความรักอยู่รอบตัวเราเสมอความรักมีหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องไปมองหาความรักหรอกทุกคนมีความรักดีๆอยู่รอบตัวเราไปถึงความรักที่เราให้กับตัวเราเองด้วยใช่แล้วจะอาทิ้งท้ายเดือนถึงความรักด้วยแบบสวยงามนะเนาะและที่สําคัญห้ามพลาดนะคะสามารถติดตามความรักที่เรามอบให้กับรายการมูแต่รู้ได้ทาง y YouTube ไทยรัฐออนไลน์เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ .co.th Spotify Pod Bean Apple Podcast และ Google พอดแคสต์ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะกด subscribe กด follow กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งกริงกริงที่ชแนลไทยรัฐออนไลน์ของพวกเราด้วยนะคะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดๆที่เราพร้อมนำเสนอให้ได้ฟังกันแล้วกลับมาเจอกันใน EP ต่อไปนะแล้วเราจะไปมูกันให้รู้มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ลันสวัสดีคุณ,คณผู้ฟังครับบ๊ายบาย,บาย,บาย มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง